สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ติเกมครับวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมและรูนของบาวดัมโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอิสลินดิสครับผมตัวนี้ออกไอเทมและรูนอะไรบ้างไปดูกันได้เลยครับบาวดัมที่ทำหน้าที่โรมมิ่งควรออกรองเท้าก่อนครับชิ้นแรกเป็นกิริดกรีฟนอกจากจะทำให้เดินเร็วขึ้นแล้วยังต้านทานสถานะได้ดีด้วยบาวดัมที่เป็นตัวโรมมิ่งเนี่ยต้องไปยืนวนกวนประสาทศัตรูตั้งแต่ตอนต้นเกมครับผมทำให้โดนพวกสกิลหยุดเยอะถ้าไม่มีเท้ากันเวทครับบางทีโดนหยุดแล้วแบบออกไม่ทันตายก่อนนะครับนั่นต้องออกเป็นเท้ากันเวทชิ้นที่1ครับผมชิ้นที่2ครับยอดนิยมของตัวโรมมิ่งยุคนี้ครับก็คือ Ring of Terror นอกจากจะลดคูลดาวน์เพิ่มกรอบเพิ่มพลังชีวิตได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถเปิดแผนที่หาศัตรูที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเอาหน้าไปเช็คในพุ่มหญ้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าออกเป็น Ring of Terror กันถ้าเป็นซีซั่น8ครับผมจะออกเป็น Soul Storm Bat ตอนนี้ไม่ค่อยออกนะฮะออกเป็น Ring of Terror กันมากกว่าเพราะข้อมูลที่แม่นยำมีค่ามากกว่าการเพิ่มก่อนในตอนซีซั่น9นี้นะครับถัดไปครับการป้องกันครับเป็น Gaia Standard เอาไว้สแปมเลือดเด้งให้กับตัวของบาวดามครับเพราะว่าบาวดามเนี่ยจะบวกบ่อยไปป่วนบ่อยยืนชนบ่อยพอโดนสกิลปุ๊บเลือดเด้งจากไกอาสแตนดาร์ดก็ดีแล้วก็ได้ความเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยทำให้บาวดามสามารถวิ่งหาข้อมูลเดินเช็คเดินเติมเกมได้ตลอดเวลาครับผมเป็นชิ้นที่3ครับไกอาสแตนดาร์ดชิ้นที่4ครับออกมาเป็น Shield of the Lost ชิ้นนี้เด็ดตรงที่ว่าบาวดามโรมมิ่งมันไปยืนขวางด้านหน้าแล้วเนี่ยไอชิ้นนี้เพิ่มทั้งเกาะทั้งพลังชีวิตแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีช้าลงด้วยเหมาะมากครับกับตัวโรมมิ่งเป็นชิ้นที่4นะฮะชิ้นที่5ครับเราเลือดเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาโจมตีเรานานมากกว่าจะตายเอาเกาะสะท้อนมาพอมีเกาะสะท้อนปุ๊บเราวิ่งไปกลางวงโดนโจมตีสกิลปุ๊บสะท้อนเมจใส่เขาเลือดเด้งจากแอสแตนดาร์ดเดินหนีออกมากลับไปเดินปวนใหม่เลือดแกเอาสแตนดาร์ดคุณเสร็จปุ๊บเลือดเด้งมาอีกสะท้อนเมจใส่อีกนั่นแหละครับบาวดัมเซตนี้นะชิ้นที่5เกาะสะท้อนครับเพิ่มเกาะเพิ่มพลังชีวิตด้วยทำให้อึดขึ้นมาอีกสุดท้ายชิ้นที่6ของบาวดัมเป็นเมเดเลนออฟทรอยผมถึกแล้วถึกเอาให้ถึกเต็มที่ครับเพราะไม่ได้เมเดเลนเนี่ยบอกเลยว่าแบบถึกแบบบัวตายควายล้มของผมยืนชนได้อย่างยาวนานนะฮะนี่แหละครับคือ6ชิ้นที่อิสลินดิสออกให้กับบาวดัมแล้วลูนออกอะไรบ้างมาดูกันรูนของบาวดัมเริ่มจากสีแดงนะฮะเป็น Golden Body 9ชิ้นครับเพื่อเพิ่มพลังชีวิตกับเกาะให้มากที่สุดส่วนอีก1ชิ้นครับของสีแดงคือเบรกครับผมอัตราคริติคอล 1.6% พกไว้เผื่อต้นเกมติดคิสถานการณ์จะได้เป็นใจให้เรามากขึ้นนะครับสีม่วงครับออกเป็น Protect ครับ10ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตและความเคลื่อนที่ให้บอดดัมเนี่ยเดินวนเดินป่วนเดินหาศัตรูได้ตลอดเดินเติมเกมได้ตลอดโดยที่ว่าเมื่อเลือดลดก็มีเลือดเด้งด้วยและเมื่อไฟก็มีเลือดเยอะพอที่ยืนทนได้ด้วยนะครับเป็นชิ้นที่2ครับ Protect 10ชิ้นของสีม่วงสุดท้ายครับสีเขียวครับเพื่อความถึกครับออกมาเป็น Prowess ครับ10ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตอีก275หน่วยทำให้ตัวของบาวดัมถึกมากๆถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจปรับติดเกมเอาไว้จะได้เจอกันบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย